ีนี้พาชมไปดูความงดงามของศิลปะปูนปั้นที่สวยงามแล้วก็สมจริงนะคะล่าสุดค่ะวัดตาลสุวรรณนะคะเตรียมผลักดันให้สถานที่ตรงนี้นะคะเป็นแหล่งศึกษาพุทธประวัติที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งไปดูกันเลยค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมขาพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดตาลสุวรรณอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนี่เป็นแลนด์มาร์คสายบุญนะคะที่รวบรวมศิลปะปูนปั้นไว้หลากหลายรูปแบบแต่ละชิ้นแต่ละผลงานสวยงามไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะเริ่มจากบริเวณหน้าพระอุโบสถเป็นศิลปะร่วมสมัยปูนปั้นใช้เทคนิคงานปั้น3ลักษณะก็คืองานนูนต่ำนูนสูงงานลอยตัวเพื่อให้เกิดมิติถ่ายทอดเรื่องราววันออกพรรษาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยมีหมู่มวลรุกขเทวดาส่งเสด็จขณะที่เมืองบาดาลก็มีองค์พญานาคทั้ง4เหล่ามาพ่นบั้งไฟเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเสมือนเป็นการต้อนรับองค์พระพุทธเจ้ากลับจากสวรรค์และที่โดดเด่นสุดๆก็คือศิลปะรอบพระอุโบสถค่ะนี่เป็นงานปั้นลอยตัวพญานาค4ตระกูลขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยตระกูลวิรูปักษ์พญานาคสีทองมีตระกูลเอราปถะพญานาคสีเขียวตระกูลกันหาโคตมะพญานาคสีดำตระกูลฉัพพยาปุตตะพญานาคสีรุ้งที่มาของศิลปะปูนปั้นร่วมสมัยทั้งหมดของทางวัดนะคะเกิดจากนิมิตของท่านเจ้าอาวาสวัดตาลสุวรรณนะคะที่ท่านได้นั่งกรรมฐานแล้วก็ได้นิมิตภาพเห็นขึ้นมาเลยก่อนที่จะเผยแพร่บอกบุญญาติโยมผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมด้วยช่วยกันสร้างวัดสร้างพระอุโบสถที่งดงามทั้งภายนอกและภายในซึ่งการก่อสร้างเรียบร้อยไปแล้วกว่าร้อยละ95นะคะหลังเสร็จสมบูรณ์ก็จะผลักดันให้สถานที่ตรงนี้เป็นแหล่งศึกษาพุทธประวัติและพุทธศิลป์อีกแห่งหนึ่งนะคะของตำบลดอนทองจังหวัดพิษณุโลกต่อไปนะคะเห็นแบบนี้แล้วสายบุญไม่ควรพลาดจริงๆนะคะอย่าลืมไปปักหมุดเช็คอินกันได้ที่วัดตาลสุวรรณจังหวัดพิษณุโลกค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ